ต่อจากคลิปคราวที่แล้วนะครับถ้าใครยังเปิดค้างไว้ที่มันรันตัวเทอร์มินอลอยู่นะครับที่รันไฟล์ JS อยู่นะให้เราปิดแล้วเปิดใหม่นะครับเพื่อออกเข้าใหม่ครับคราวนี้เราจะมาลองทำพารามิเตอร์กันนะครับเป็นการกำหนดพารามิเตอร์ให้กับตัว JS นะครับบางคนบอกว่ายากไหมบอกเลยว่าโอ้โคตรยากเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามันจะมากำหนดที่เราสังเกตก่อนนะอ่ะสังเกตก่อนเราแอป get ใช่ไหมครับแล้วก็ slash แล้วก็มีคำว่า home page ก็คืออันนี้คือหน้าแรกจะไม่มี slash อะไรก็แค่ slash เฉยคือไอ้สิ่งพวกนี้เราต้องเรียนรู้ไว้นะครับเพื่อแบบว่าเราไปเจอโค้ดจากที่อื่นหรือดัดแปลงมาจากที่อื่นหรือว่าไปแก้ไขโค้ดคนอื่นหรือว่าได้การบ้านมาหรือว่าคำสั่งจากเจ้านายมาอย่างเงี้ยครับเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงว่าไอ้โค้ดแบบเนี้ยมันคืออย่างนี้นะมันอันนี้มันคือ slash about นะฟังก์ชันแล้วมันก็จะโชว์ about add page ขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับอย่างที่บอกครับมันก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับคราวนี้เราจะมาใส่พารามิเตอร์ที่ about นะครับเราก็ใส่ slash ไปนะครับพิมพ์คำว่า product แล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็กด slash อีกทีหนึ่งไม่ใช่ product เป็น type นะครับเป็น type แล้วก็ colon นะครับแล้วก็เป็น id colon นะครับแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้นิดนึง colon อยู่ข้างหน้า type นะครับอยู่หน้า id แบบนี้นะครับส่วนตรง about page ตรงนี้เราก็ใส่บวกเข้าไปครับเราจะบวกเป็นพารามิเตอร์ขึ้นเข้าไปนะครับก็จะเป็นโคลอนดีนะครับเราก็เอาโคลอนเนี่ยใส่ไปให้รู้ว่ามันบวกมีบวกครับ req นะครับก็ย่อมาจาก request นะครับก็เป็น dot นะครับพาราที่มี m นะครับก็ย่อมาจากพารามิเตอร์เนี่ยครับแล้วก็ dot type นะครับขึ้นมาแบบนี้ไทยก็คือมันก็จะเรียกจากตรงนี้ขึ้นมาครับ slash อะไรลงไปนะครับ slash อะไรลงไปมันก็จะเรียก slash นั้นขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นสตริงนะครับเป็นสตริงก็คือเป็นตัวอักษรนะครับมันขึ้นเรียกว่าสตริงก็คือตัวอักษรนี่ครับไทยนะครับก็คือถ้าตัวแปรก็เป็นชาวาชาเนี่ยครับแต่เป็นตัว js ก็เป็นไทยเป็นสตริงขึ้นมาต่อไปก็บวกเข้าไปอีกนะครับคราวนี้เราบวกอะไรครับบวกของ ID ถูกไหมครับก็ทำวงลิปเปิดปิดนะครับขึ้นมาใส่ฟันหนูให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอะไรครับ R เป็น req เหมือนกันถูกไหมครับก็เป็น dot parameter ถูกไหมครับก็ para ms แล้วก็ dot อะไรครับ ID แต่ต้องมีอะไรครับมีเครื่องหมายบวกนี่ครับอยู่ข้างหน้าข้างหลังแบบนี้ด้วยคอมนะครับนี่แบบนี้ขึ้นมาก็มีปิดกับไอ้มีวงเล็บเปิด2อันก็มีปิด2อันถูกต้องนะครับตรงนี้ต้องมีฟันหนูมีใช่ครับมีฟันหนูครอบตรงนี้ด้วยครอบตัวไอ้ request parameter ของ ID เนี่ยก็การทำงานของมันนะครับคราวนี้เราเซฟนะครับการทำงานของมันก็คือถ้าเรา select about เนี่ยมันจะขึ้นคำว่าอะไรครับ about us page แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราพิมพ์อะไรลงไปตามด้วย slash เนี่ยมันก็จะขึ้นตามที่เรา slash นะครับถ้าเราใส่ตัวเลขด้วยมันจะขึ้นตามด้วยตัวเลขนะครับที่เราใส่ตาม slash ไปอย่างนี้นะครับคราวนี้เรารันก่อนนะครับก็ต้องไปที่ folderของมันนะครับ test node ก็พิมพ์ cd test node อ้าวลืมตัว c กบมาไม่หมดแล้วตัว c หายไปไหนนี่ครับก็เหมือนเดิมครับ express key method.js นะครับ
มันขึ้นเออร์เรอร์นะครับขึ้นเออร์เรอร์ว่าตึ๊ดอ๋อไม่ได้พิมพ์คำว่าโนดทำลายภาษาเสร็จแล้วงงต้องพิมพ์คำว่าโนดด้วยเอาไปพิมพ์ผิดอีกคราวนี้เปิดไฟล์ปิดไฟล์ถ้ามันเปิดใหม่นะครับเมื่อกี้เหมือนจะพิมพ์ผิดลงไปนะครับคราวนี้เราเหมือนเดิมครับ copy มาก่อนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอเคได้แล้วไม่เพี้ยนแล้วเสร็จแล้วอะไรครับก็ copy นี่มานะครับโหลดทำหลายโปรแกรมสลับกันไปมาครับงงโอเคครับรันได้แล้วเรียบร้อยต่อมาครับถ้าเราพิมพ์127.0.0.1/80แต่ศูนย์แปดหนึ่งครับก็จะขึ้นว่าโฮมเพจขึ้นมาตอนนี้นะครับถ้าเรา slash about นี่ครับมันบอกว่า slash about ไม่ขึ้นครับเพราะมันตามด้วยไทยแล้วก็ ID เดี๋ยว slash contact ดูเห็นไหมครับ slash contact ได้ขึ้นมานะครับอันนี้เราใส่ about เราก็ใส่ได้คำว่า student เราใส่ได้50เห็นไหมครับ student 50มันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับมันจะ get ค่ามานะครับมันจะ get ค่ามาแต่คราวนี้มันก็ไม่เรียกว่า get ครับมันก็คือ request นะครับ request ค่ามา parameter เป็นไทยนะครับก็เป็น string นะครับเป็นตัวหนังสือตัวนี้เราใส่วงเล็บให้มันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นวงเล็บแล้วก็คำว่า50ที่เรากรอกเข้าไปนี่ก็คือวิธีการทำ request parameter นะครับใส่มาลงที่ตัวเว็บของเรานะครับ